การจัดเก็บภาษีแวดนะคะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มที่โปลแลนด์กันหน่อยค่ะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคนะคะนายกรัฐมนตรีของโปลแลนด์ก็เปิดเผยว่าอาจจะมีการขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ในกลุ่มของอาหารไปจนถึงปี2567ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของโปลแลนด์ก็บอกว่าอาจจะขยายเวลาจัดเก็บภาษีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย มีข้อแม้ว่าหากว่าเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นการขยายเวลาจัดเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์สำหรับอาหารหลักนะคะตลอดปีที่ผ่านมาโปรแลนด์ได้ลดภาษีในรายการสินค้าจํานวนมากตั้งแต่น้ํามันเชื้อเพลิงไปจนถึงปุ๋ย เพื่อช่วยผู้บริโภคในการรับมือกับอัตรางเงินเฟ้อที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าต้องไปเก็บภาษีน้ํามันเบนซินที่สูงขึ้นค่ะเป็นไปตามกฎของคณะกรรมาิการยุโรปแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรุงบราซเซลก็อนุญ,ญาตให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับอาหารหลักเป็นศูนย์ได้ในขณะที่อัตรางเงินเฟ้อชะลอตัวลงเหลือ14.7%ในเดือนเมษายนจากระดับ16.1%ในเดือนมีนาคมตามการประมาณการเบื้องต้นจากสํานักงานสถิติแต่ว่ายังคงเป็นประเด็นสําคัญทางการเมือง ในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปีนี้หากว่าอตรางเงินเฟอ้อไม่ลดลงอย่างชัดเจนก็เป็นไปได้ว่าในตรอยมาส4ของปีนี้เราจะตัดสินใจขยายการผร่อนปลนนี้ไปอย่างปีหน้านะคะนี่คือสิ่งที่นายกร,รัฐมนตรีของโปแลนด์กล่าวในการถแถลงข่าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหลังมีการรายงานสรุปข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับปีนี้และการคาดการณ์สำหรับปี2,567ซึ่งทนายกกล่าวนะคะพร้อมกับเสริมว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ10,000ล้านลอตดีค่ะหรือประมาณ2.41พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการสูญเสียรายได้ก็ประมาณจากฐานภาษีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ